อนนี้ก็กำลังออกจากวัดบางพีใหญ่ในนะครับวัดบางพีใหญ่กลางต่อไปนี่นะครับเข้ามาแล้วเราก็โอ้สวยจังแล้วก็เลี้ยวซ้ายใช่ป่ะแล้วก็ตามลูกศรนะลานจอดรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปจอดจริงๆแล้วจอดตรงนี้ก็ได้นะนี่ไงใกล้ๆเนี่ยก็มีป้ายบอกอยู่นะครับลานจอดรถจักรยานยนต์นะครับก็อาจจะร้อนตูดหน่อยตอนนี้ด้านซ้ายเป็นท้าวเวสสุวรรณนะครับองค์แดงด้านขวาเป็นเท้ากุมภพันธ์นะครับอันนี้จะไม่เหมือนกันส่วนตรงกลางซ้ายขวาทางขึ้นบันไดจะมีพญานาคนะครับ2ตนอยู่ตรงนี้รองเท้าถอดตรงไหนวะเขาเปลี่ยนใหม่นะครับอันนี้รองเท้าต้องถอดด้านซ้ายมือนะครับมีเจ้าที่อยู่ก็จะพาเข้าไปที่หัวใจพระนอนนะครับอยู่ด้านหลังทางเข้าครับต้องลงไปข้างล่างนะครับนี่ครับนี่ครับเข้าไปที่หัวใจพระนอนนะครับเลี้ยวขวาไม่ได้มานานมากระวังพื้นนะครับพื้นลื่นนะครับบริเวณตรงนี้นะครับไม่มีการลื่นนะครับระวังศีรษะสำหรับคนตัวสูงแล้วก็คนตัวใหญ่บริเวณขื่อคานนะครับอันนี้ต่ำระวังหัวด้วยนะครับสำหรับคนสูงจะแพนกล้องไปนะครับก็สุดแล้วชิวนี้นะครับเดี๋ยวไปเจอกันข้างนอกนะครับผมขอกราบก่อนนี่นะครับหลังจากได้เข้าไปกราบในองค์พระนะครับเข้าไปกราบหัวใจนะครับพระนอนแล้วผมก็ได้ออกมาปิดคลิปนะครับที่หน้าโบสถ์นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับว่าจะตลอดไปไหนกันนะครับก็จบแล้วบ๊ายบายครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ